ช่วงนี้ไต้หวันอากาศร้อนจัดมีผู้ได้รับอันตรายจากความร้อนจนต้องหามเข้าโรงพยาบาลนับพันคนแพทย์ชี้สาเหตุหลักมาจากที่ผู้ชายจำนวนมากต้องทำงานกลางแจ้งประกอบกับผู้ชายไม่ค่อยกางร่มกันแดดผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการถือร่มกันแดดขณะอากาศร้อนจะช่วยลดอุณหภูมิที่ร่างกายสัมผัสลงได้น้อยลง5องศาเซลเซียส แต่ผู้ชายไต้หวันกลับไม่ค่อยกลางร่มด้วยสาเหตุเขินมีค่านิยมที่มองว่าผู้หญิงกลังร่มเพราะกลัวผิวคล้ำหากผู้ชายกลังร่มจะดูไม่แมนและรู้สึกว่ายุ่งยากขี้เกียจถือร่มจากสถิติของสำนักง,งานสุขภาพแห่งชาติไต้หวันเดือนพฤษภาค,คมถึงกรกฎาคม2,563มีผู้ได้รับอันตรายจากความร้อนสูงกว่า1000คนแล้วสถิติสูงที่สุดในรอบ4ปีนอกจากนี้เพศชายยังมากกว่าเพศหญิงสเท่า นอกจากนี้ในช่วงอากาศร้อนควรหลีกเลี่ยงการนอนหลับบนรถมีคนขับรถแท็กซี่ในกรุงไทเปรายหนึ่งนอนหลับบนรถและสันนิษฐานว่าเกิดอาการเพลียความร้อนจนกระทั่งเสียชีวิตรถที่จอดอยู่กลางแดดครึ่งชั่วโมงรถยนต์มีโอกาสที่อุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นถึงประมาณ50องศาเซลเซียสหากนอนหลับภายในรถจึงอาจเสียชีวิตโดยไม่รู้ตัวรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI